สวัสดีครับผมแปซินโดมนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงไม่ให้เธอไปของวงโปเตโต้นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ E minor นะครับจะลองเล่นให้ดูนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับคอร์ดมันก็จะมีประมาณประมาณนี้นะครับผมก็เรามาดูช้าๆตั้งแต่เริ่มเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทีละท่อนขอเล่นเป็น E minor นะครับแต่ว่าเราจะเล่นประมาณนี้ครับทีละชุดเลยทีละคอร์ดเลยครับตอนแรกจะอย่างนี้ครับนี่นะครับดูมือขวาด้วยนะครับวิธีการดีดให้จับในฟอร์มนี้นะครับง่ายที่สุด2นิ้วเป็นคอร์ด E minor นะครับE minor 7จะเป็นนะครับดีด2สายพร้อมกันครับ4กับ1ครับชุดแรกครับชุดที่2เป็นคอร์ดดีนะครับจับอย่างนี้ครับจับเส้นเดียวเลยแล้วก็แพทเทิร์นการดีดมือขวาเหมือนกันเลยครับการเกามือขวานี่นะครับสามเป็นคอร์ด C นะครับโน้ตเปรดจะเปลี่ยนไปเป็นสาย5นะครับแล้วก็จับเป็น C เลยแล้วแต่ใครจะจับยังไงครับอาจจะจับอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะจับอย่างนี้ก็ได้ง่ายครับ2อันนี่นะครับฟอร์มอย่างนี้ครับก็จะเป็นเนี่ยจะมีอันนี้โผล่เข้ามาครับเปลี่ยนโน้ตเบสครับจาก C เป็น B ช่อง3เป็นช่อง2ครับจากสาย5ครับนะเป็นรูปนี้ช้าๆนะครับดูมือขวาเน้นที่มือขวาครับทุกครั้งที่เราเล่นโน้ตเบสเนี่ยเราจะต้องเกาดิ่งมันพร้อมสายล่างนะครับมันจะได้ไพเราะขึ้นครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นคอร์ด A minor มันจะเป็นอย่างนี้ครับดูมือขวาด้วยนะครับA minor เสร็จจะเป็น G ครับคอร์ด G นี้จับโน้ตเบสเป็น G อย่างเดียวครับประมาณนี้แล้วก็กลับมา A minor อีกทีครับช่วง A minor G A minor G นี้2รอบจะเล่นเหมือนกันนะครับประมาณนี้
ราวนี้มันก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท่อนฮุกถึงท่อนฮุกเนี่ยมันจะเป็น A minor แล้วก็ G มันจะเป็น A minor แล้วจะเป็นคอร์ดส่งได้ดีนะครับคนเข้าฮุกจะเป็นได้ดีผมจะลองเล่นตอนที่เก่าก่อนส่งท่อนฮุกนะครับเป็นคอร์ด D sus 4แล้วก็เป็น D ครับนี่ครับส่วนของอินโทรนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับเย้